วัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้อยากให้คุณผู้ชมฟังดีๆเลยนะครับอันนี้เป็นกรณีศึกษาอีกกรณีหนึ่งนะฮะในยุคที่เศรษฐกิจก็ค่อนข้างที่จะยากลำบากในการใช้ชีวิตแล้วนะครับเงินก็ไม่ได้หากันง่ายๆนะครับคุณผู้ชมครับหลายคนก็เข้าใจว่าตกงานพอตกงานบางคนก็อยากจะหาอาชีพทำกับเงินก้อนสุดท้ายเงินเก็บเราอยากจะลงทุนกับอะไรสักอย่างเพื่อที่จะได้ผลตอบแทนนี่คือปัจจัยก่อนนะฮะถูกต้องไหมครับนี่คือหลักการก่อนมีชายคนหนึ่งครับเขาตกงานมีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งอยากจะลงทุนแฟรนไชส์อะไรสักอย่างหนึ่งแหละใช่ไหมครับเพราะอะไรฮะแฟรนไชส์มาเสร็จปุ๊บใช่ไหมมีของมีอะไรมาเขาขายได้ก็ต้นทุนนะรายได้เข้ามาหักต้นทุนไปก็คือกำไรก็ใช้ชีวิตได้ปรากฏว่าเขาก็โพสต์ลงไปในเฟซบุ๊กฮะว่ากำลังเอ๊แฟรนไชส์อะไรดีนะที่น่าลงทุนณตอนนี้ซึ่งต้องบอกก่อนนะพวกแฟรนไชส์ร้านอะไรพวกนี้ตอนนี้ยุคนี้มันเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะมันช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยปรากฏว่าก็มีร้านหนึ่งทักมาบอกเฮ้ยเนี่ยแฟรนไชส์แบบนี้ของผมดีอย่างงู้นอย่างนี้นะลองดูไหมศึกษาดูไหมก็คุยกันอันนี้ผมตัดเลยนะฮะก็คือเขาคุยตกลงทำสัญญากันมีการโอนเงินกันมีการนัดหมายกันแต่ปรากฏว่าที่นัดหมายมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นครับของไม่มาฮะแล้วก็มีข้ออ้างระหว่างนั้นว่าทำไมถึงไม่มาอันนี้ให้ความเป็นธรรมกับเจ้าของแฟรนไชส์ด้วยนะครับเพราะว่าทางทีมงานของผมก็ติดต่อไปด้วยเดี๋ยวจะมาฟังความจากเขาด้วยถกไม่เถียงโต๊ะนี้เปิดเป็นพื้นที่ให้เกิดการเจรจาเกิดขึ้นนะครับอะไรที่มีปัญหาอาจจะไม่เข้าใจกันก็หาทางออกร่วมกันนี่คือความตั้งใจของรายการแต่วันนี้อยากจะให้คุณผู้ชมลองฟังดูนะครับเพราะว่าลักษณะหน้าที่ตอนนี้พวกแฟรนไชส์มันมีเยอะแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับว่าขั้นตอนเป็นยังไงและที่ถูกต้องควรทำยังไงและที่เขาโดนน่ะเอ๊ะตกลงมันโดนเพราะอะไรกันแน่วันนี้ขอต้อนรับนะครับผู้เสียหายชื่อว่าคุณไวไวมากับน้าชื่อคุณต้องแล้วก็พี่ชายนะครับคุณสรันครับสวัสดีทั้ง3ท่านครับส่วนซ้ายมือผมครับกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมนะครับอาจารย์สงกรานต์อัจฉริยทรัพย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอย่างนี้ก่อนนะฮะผมต้องบอกคุณไวไวก่อนนะว่าเปิดพื้นที่ให้คุณแน่นอนเพราะคุณเดือดร้อนคือคุณเครียดมากคุณผู้ชมคุณวายนี่เครียดมากนะฮะเพราะว่าไหนเงินก็ไม่มีแล้วลงไปกับของลงไปกับที่เข้าใจว่าซื้อแฟรนไชส์มาปรากฏว่ามันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดไหนยังต้องขึ้นโรงพักอะไรพวกนี้ไปแจ้งความนู่นนี่นั่นอีกเจรจากับเจ้าของแฟรนไชส์มาก่อนหน้านี้ละก็เหมือนไม่สำเร็จผลถกไม่เถียงหวังว่าจะช่วยได้นะอาจารย์สงการอ่ะเดี๋ยวเอางี้เริ่มต้นธุรกิจผมเล่ามาเมื่อกี้ถูกต้องไหมเราตกงานใช่ครับต่อเลยฮะพอตกงานเสร็จปุ๊บเราคิดว่าเราอยากจะทำอะไรยังไงก็คือเหมือนคิดว่าอยากจะนำเงินเก็บที่มีนะครับก้อนสุดท้ายไปลงทุนค้าขายครับแล้วก็เลยไปโพสต์แบบในกลุ่มทาง Facebook ธุรกิจแบบแฟรนไชส์ที่น่าลงทุนมีอะไรที่แบบบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีเขามีทางนายกออ่ะสมมตินายกอไปมีทางนายกอได้มาเมนใต้คอมใต้โพสต์อะครับเป็นคอมเมนต์ว่าแบบมีธุรกิจอันนี้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนนำธุรกิจประเภทอะไรขายอะไรหม่าล่าครับอ๋อเป็นหม่าล่าครับเป็นแบบลูกชิ้นปิ้งอะไรบ้างปิ้งอ๋อปิ้งหม่าล่าทาซอสครับอ๋อโอเคซอสหม่าล่าครับแล้วไงพอเราคุยกันปั๊บก็ได้เกิดได้แบบไปชิมก่อนอย่างแบบหน้าร้านที่เขาเอ่ยอ้างมาว่ามีอยู่ตรงนี้ซึ่งมันอยู่บริเวณบ้านที่เราพักอาศัยอยู่พอดีแล้วเราไปเจอจริงไหมเจอร้านจริงไหมร้านมีอยู่จริงครับได้ไปซื้อกินจริงครับแล้วเราติดใจเอ้ยโอเคใช้ได้ก็คือตอนนั้นนะเราก็ยังแบบไม่ได้ตัดสินใจว่าเอ้ยจะแบบสนใจหรือแบบจะลงทุนเลยในใต้คอมเมนต์นะครับแล้วเขาก็ได้ทักแบบส่วนตัวมาถามว่าแบบสรุปว่าสนใจไหมอะไรยังไงไปดูมาหรือยังอะไรอย่างเงี้ยในสาขาที่เขาแบบกล่าวถึงมาที่อยู่ละแวกบ้านเราครับครับนั่นคือวันที่เท่าไหร่จำได้ไหมประมาณวันที่เดือนไหน27-28กันยาครับออกกันยาครับอ๋อเดือนที่แล้วเองใช่ครับอ๋อโอเคแล้วพอทักกันคุยกันแล้วตกลงเราถูกใจไหมแล้วอะไรถึงตัดสินใจที่คุณอยากจะซื้อแฟรนไชส์นี่ก็คือเหมือนแบบเขาก็พูดว่าเนี่ยพี่ก็มีสาขาอยู่แถวนี้แถวบ้านน้องพอดีแบบละแวกใกล้เคียงกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เสนอแบบส่วนลดให้จากส่วนลดของแฟรนไชส์ครับถามว่าทุนเรามีเท่าไหร่งบประมาณไหนแล้วก็นำเสนอส่วนลดให้เราอีกครับเราก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบน่า
มีความสนใจขึ้นครับครับจากแบบที่เราชอบกินหมาล่าอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเรามีทุนเท่าไหร่ตอนนั้นเอาตรงๆเลยว่าตอนเรามีเงินก้อนสุดท้ายเนี่ยที่เราเก็บไว้เราอยากจะลงทุนเรามีเท่าไหร่ประมาณ 40,000 กว่าบาทครับที่มีอยู่ใช่ไหมใช่ครับเราพร้อมที่จะลงทุนตัวนั้นคือเราอ่ะตั้งคือทางผมได้บอกว่ามีแบบกำหนดงบไว้แค่ 15,000 ครับใช่ตอนแรกพูดอย่างงั้นครับโอเคครับแล้วพอเขาเสนอมาโปรโมชั่นดีครับแล้วไงต่อลดให้อีกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้มีแบบเหมือนทางเขาก็แบบว่าเหมือนทักมาโทรมาแบบว่าเหมือนถามอะไรอย่างเงี้ยครับเราได้ปรึกษาใครไหมก่อนที่เราจะตัดสินใจเนี่ยก็มีปรึกษาที่บ้านที่บ้านแม่อะไรอย่างเงี้ยครับเราว่ายังไงก็เหมือนแบบนัดมาคุยกันที่ตลาดนะครับเขามาด้วยใช่ครับนายกคนนี้มาใช่ครับมาเจอกันด้วยครับนะนะต้องได้เจอไหมพี่สลันได้เจอไหมผมมาทราบเมื่อตอนมีปัญหาผมไม่ได้เจอครับอ๋อไม่ได้เจอเลยครับมีน้องเขาเจอคนเดียวโอเคเจอแล้วยังไงพอคุยกันแล้วถูกปากถูกคอไหมก็เขาพูดดีครับครับก็ไปเจอกันที่ตลาดแล้วก็เหมือนกับแบบเขาอาศัยว่าจะดูที่ช่วยดูที่ดูทำเลดูอะไรให้อย่างเงี้ยครับก็เลยตกลงโอเคตกลงครับไปวันนั้นเลยที่ตลาดครับพอมาเจอปุ๊บตกลงเลยครับเราต้องจ่ายเท่าไหร่ยังไงตอนตกลงก็จ่ายค่าแฟรนไชส์จาก 9,900 ใช่ไหมครับเป็น 8,900 ครับมีเซ็นสัญญาไหมครับมีครับสัญญาแฟรนไชส์อาจารย์ฮะอันนี้มีสัญญาแฟรนไชส์แล้วนะอันนี้สัญญาแฟรนไชส์นะโอเคเดี๋ยวไทม์ไลน์ขึ้นมาด้วยนะครับพร้อมๆกันเลยครับเซ็นสัญญาวันไหนครับวันที่28ครับพร้อมโอนตังค์ครับ28กันยายนเอาไทม์ไลน์ขึ้นมา28กันยายนทำสัญญากับตลาดและแฟรนไชส์ด้วยต้องทำสัญญากับตลาดด้วยตลาดเหมือนเป็นการเข้าไปเจรจาพูดคุยครับว่าล็อกตรงไหนว่างอะไรอย่างเงี้ยครับเราต้องวางตังค์ไหมยังครับโอเคแต่ว่าเราต้องจ่ายค่าแฟรนไชส์ก่อนครับ8,000กว่าบาทถูกต้องไหมครับอ่ะพอนี่คือ28พอเข้า29กันยายังไงต่อคุยเรื่องอะไรก็มีการของสดใช่ครับเป็นของสดแล้วก็ถามเขาว่าแบบเหมือนไฟต้องใช้ประเภทไหนอะไรยังไงเกี่ยวกับร้านนะครับครับก็เป็นการคือทางเขาได้บอกว่ามีการแบบว่าส่งของสดให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีการทำของสดส่งให้ด้วยก็เสียค่าของสดไปอีกครับที่จะพร้อมขายในวันที่2ตุลาคมครับแสดงว่าพร้อมเปิดร้านคือน้องวันที่2ตุลาคมชัวร์ครับของมาใช่ของสดมาอุปกรณ์มาทุกอย่างมาพร้อมขายครับ29กันยายนเราโอนตังค์ไปให้มั้ยฮะมีโอนตังค์ไปค่าของสดครับ2,030บาทครับจากแฟรนไชส์ 8,900 ซึ่งไม่รวมของสดครับอ๋อคือค่าแฟรนไชส์ไม่มีของสดครับแต่พอ29คุยเรื่องของสดกับต่างๆนี่นะฮะอีก 2,000 กว่าบาทครับสรุปปุ๊บจบเราคิดว่าวันที่2ตุลาได้เปิดร้านขายแน่ใช่ครับตื่นเต้นไหมตอนนั้นเอาจริงๆตื่นเต้นมีเพราะว่าแบบหลังจากที่เราตกงานมาเราก็ไม่มีรายได้ครับเราก็หวังตรงนี้ใช่ที่จะแบบมาเข้ามาเพื่อแบบเราจะได้มีรายได้เข้ามาบ้างอะไรอย่างนี้ครับอันนี้คือพี่รู้ยังผมเพิ่งมารู้ตอนที่ผมถามเข้าไปว่าคือผมรู้กําหนดวันที่ว่าวันที่จะขายผมก็เลยทักไปว่าวันที่ขายของเป็นไงปรากฏว่าคำตอบที่ได้รับมาก็คือถูกโกงไปละฮะคือเรารู้ว่าเขาจะขายวันที่2ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นวันที่2หรือว่าวันที่สุดท้ายแล้วเขาดีว่าเดี๋ยวเขากำลังจะมาขายของแน่ๆแล้วแสดงว่าบอกญาติพี่น้องแล้วว่าขายของละอย่างนี้ผมรู้เรื่องการขายของแล้วครับตายแต่ผมไม่รู้ตอนที่ก็มันรู้ตอนที่ทักไปว่าขายของเป็นไงในวันที่เขาบอกว่าจะขายของปรากฏคำตอบที่ได้มาก็คือถูกโกงไปละผมก็เลยแบบอึดเหมือนกันก็คือเหมือนรู้ว่าวันที่2เนี่ยน้องเขาจะต้องเปิดขายวันแรกแต่น้องเขาก็เหมือนแบบมาปรึกษาผมนะครับว่าแบบได้แต่คีย์ออสน้องไม่ได้เลยอ้าวโอเคคือไม่ได้เลยงั้นเดี๋ยวก่อนที่ไปตรงนั้นนะฮะเอาตรงนี้ก่อนพอวันที่2ตุลาเขาสัญญาว่าจะยังไงครับก็คือวันที่2ใช่ไหมครับหลังเขาก็คือเขาบอกว่าเดี๋ยวของจะมาส่งครบทุกอย่างเลยพร้อมเปิดขายได้เลยครับทั้งคีย์ออสทั้งของสดอุปกรณ์ทุกอย่างครับคือเอาง่ายๆคุณมาแต่ตัวใช่ครับขายของได้เลยครับกี่โมงเขานัดอ่ะจำได้ไหมก็ที่คุยกันนัดว่าของต้องมาตั้งก่อนตลาดเปิดคือ4โมงเย็นถึง5โมงเย็นนะครับเราไปเลยปุ๊บเราไปกี่โมงฮะวันที่2ก็คือวันที่2เขาเลื่อนก่อนครับยังไม่ทันได้ไปตลาดเลยเขาขอเลื่อนก่อนแล้วใช่ครับเขาบอกว่าไงฮะเขาบอกว่าคีย์ออสที่เขาสั่งทำพิเศษดิวกับโรงงานไว้ยังทำไม่เสร็จครับพนักงานไม่พออะไรก็ไม่รู้ครับขอเลื่อนไปเป็นติดเสาที่ติดวันที่เลยนะครับขอเลื่อนไปเป็นคือผมก็ถามว่ากำหนดการเอาพี่ถ้าเลื่อนอย่างเงี้ยเลื่อนไปเป็นวันที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยเขาบอกว่างั้นเดี๋ยวเขาขอเข้าไปคุยกับโรงงานที่เขาดิวไว้ก่อนอย่างเงี้ยครับ
แล้วได้ข้อสรุปมาว่าเป็นวันที่4แทนจาก2ไป4ฮะอาจารย์คุณผู้ชมฟังนะฮะจาก2ตามแรกกำหนดเดิม2เดือนแต่ไปๆมาๆเขาบอกว่ายังทำไม่เสร็จวันที่4เจอกันแน่พอเข้าสู่วันที่4ยังไงฮะก็คือเข้าสู่วันที่4ใช่ไหมครับก็ได้มีการทักไปถามว่าพี่สรุปวันที่เนี่ยชัวร์ไหมครับแล้วเขาว่าไงเขาก็เหมือนแบบบอกว่าคือวันที่4จะได้แค่คีย์ออสอย่างเดียวครับของอย่างอื่นยังไม่พร้อมมาได้แค่คีย์ออสก็คือได้แค่ไอ้ที่ตั้งอะไอ้โครงโครงสแตนเลสแค่นั้นนะครับแค่โครงเหล็กโครงร้านแต่ของอื่นไม่มีโครงร้านแล้วก็ป้ายไวนิลครับแล้วคุณจะขายไงอ่ะก็เลยบอกเขาว่าแบบแล้วช่วงนั้นมันอากาศฝนตกใช่ไหมครับแล้วรู้สึกไม่สบายด้วยก็เลยบอกเขาว่างั้นขอเป็นวันที่5แล้วกันครับก็ให้เอาของมาให้เตรียมให้พร้อมขายเลยซึ่งข้อมูลวันนี้มันเป็นส่วนที่เขาไปอ้างกับสื่ออื่นว่าน้องเขาเป็นฝ่ายเลื่อนด้วยมีความผิดที่น้องได้ที่น้องเขาเลื่อนจริงๆแล้วไม่ใช่การเลื่อนแต่เป็นเรื่องของการให้โอกาสเขาอีก1วันเพื่อให้ทุกอย่างไปครบวันที่5ย้ำตรงนี้ก่อนนะฮะเพราะเดี๋ยวผมจะมีฝั่งทางด้านของที่เขาชี้แจงมาด้วยนะฮะเดี๋ยวจะอธิบายด้วยนะแต่เอาเป็นตรงนี้ก่อนคือเราเป็นคนบอกว่าเอางี้แล้วกันวันที่4เนี่ยถ้ามันยังไม่มีของเนี่ยเอาเป็นวันที่5เลยก็ได้จะได้มาพร้อมกันใช่ครับพร้อมขายได้พร้อมขายได้เลยไม่ต้องมาเสียเวลาวันที่4ทีนึงวันที่5ทีนึงก็เลยเลื่อนไปวันที่5ใช่ครับวันที่5มาไหมฮะไม่มาเกิดอะไรขึ้นมาแต่คีย์ออสอย่างเดียวครับสรุปวันที่5ก็คือคีย์ออสตั้งเดียวใช่แล้วบอกว่าของสดเดี๋ยวจะลูกน้องจะเอามาส่งให้ก็คือพอวันที่5ใช่ไหมครับเอาแค่โครงคีย์ออสมาตั้งให้อย่างเดียวใช่ไหมครับเราก็ถามเขาว่าเอาพี่แล้วของอย่างอื่นล่ะครับอะไรอย่างเงี้ยครับก็บอกว่าเดี๋ยวลูกน้องจะตามมาเนี่ยจะตามมาครับเรามาไหมไม่มาครับแล้วก็มีการนำเสนอของสดให้สั่งเพิ่มอีกชุดหนึ่งเพราะว่ามันจะใกล้เสาร์อาทิตย์แล้วอย่างเงี้ยครับเพราะว่าทำเลตรงนั้นเป็นแบบเหมือนร้านนั่งชิลอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วทำเลนี่ทำเลดีมากนะครับก็คือต้องเตรียมความพร้อมทีละคนโทษทีนะต้องเตรียมความพร้อมในการที่แบบจะขายก็คือต้องสั่งของสดอีกชุดหนึ่งมาเสนอขายของสดอีกชุดหนึ่งใช่ครับทั้งที่ชุดแรกยังไม่มานะใช่ครับเสียตังค์ไปอีกครับก็เขาบอกว่าชุดแรกกำลังตามมาครับเราก็เลยเชื่อไอ้ชุดแรกกำลังตามมาเอาไงชุดที่สองให้น้องเดี๋ยวมันคนมันกินนั่งกินตรงนี้เยอะนะขายดีแน่นอนต้องสั่งเพิ่มอีกเดี๋ยวขายไม่พอต้องสั่งเพิ่มโอนมาเท่าไหร่อีกประมาณ 2,330 บวก 2,200 ครับอันนี้เป็นค่าถังแก๊สเขานำเสนอเรื่องถังแก๊สด้วยว่าน้องเขามีหรือยังโอ้ตายแล้วตกลงมาไหมไม่มาครับก็หลังจากนั้นไอ้ของสดชุดแรกที่เขาบอกจะมาไหมก็หลังจากนั้นก็ถามถึงพี่ลูกน้องไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเขาบอกว่าเดี๋ยวเขากลับไปตามให้แล้วก็หายไปเลยครับก็คือณวันนั้นนะครับเขาบอกว่าเขาจะกลับไปตามของที่กำลังมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไม่มาครับนั่นคือครั้งล่าสุดนั่นคือสุดท้ายเลยแล้วไม่เจอเขาอีกเลยหมายถึงว่าเรื่องของไม่เจอตัวใช่เขาไปตามลูกน้องอยู่ครับอาจารย์แปลกมากตามไกลตามแล้วหายไปเลยเราพยายามทักใช่ครับก็ไม่ติดต่ออะไรไม่ได้เลยก็บอกว่าเหมือนแบบผัดไปเรื่อยๆครับเหมือนแบบว่าบอกว่าองั้นเดี๋ยวเป็นพรุ่งนี้ละกันมีปัญหาอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมีหลักฐานสนทนามีหลักฐานการคุยมั้ยมีครับมีหลักฐานชัดมีหมดใช่ครับชัดเลยงั้นนะชัดมีหมดเอางี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสุดท้ายคุณใช้คีย์ออสที่มีอยู่ครับแล้วคุณก็เดินหน้าขายครับของคุณเองครับแล้วคุณขึ้นป้ายว่ายำโดนโกงครับโอ้คุณผู้ชมดูป้ายหน่อยผมบอกนี่นะฮะคุณไวนั่งอยู่ตรงนี้นี่คือความเจ็บปวดนะฮะที่เขาต้องเจอนะฮะยำนี่คือคุณเจ็บปวดคุณถึงเคียนอย่างเงี้ยครับยำโดนโกงเนี่ยผมให้คุณผู้ชมผมเงียบนี่ไม่ใช่แล้วนะฮะลองเอาใจเราไปใส่ใจคุณไวหน่อยครับอย่างนี้คุณไปเดี๋ยวจะหาทางออกให้เดี๋ยวทีมงานเตรียมทิชชู่เอาทิชชู่มาด้วยนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวสั้นๆคุณผู้ชมครับฟังทางด้านของเจ้าของแฟรนไชส์ว่ายังไงเดี๋ยวมีข้อมูลนะครับเดี๋ยวมาฟังนะฮะแล้วเดี๋ยวเรื่องนี้อาจารย์สงการเราสามารถที่จะช่วยเหลือยังไงได้บ้างสักครู่เดียวส่งไปเถียงครับสนับสนุนโดยปุ๋ยตรามงกุฎ4000สูตรสำเร็จใกล้แค่เอื้อมกลับมาที่รายการถกไม่เถียงนะครับพูดคุยกันต่อนะฮะประเด็นเรื่องของการซื้อแฟรนไชส์คุณผู้ชมครับกรณีนี้คุณไวนั่งอยู่ข้างๆผมนะครับน้ำตาลูกผู้ชายนะครับพอเขาเครียดตกงานมามีเงินอยู่แค่ก้อนเดียวเพื่อที่จะลงทุนอยากจะลงทุนอะไรสักอย่างเลี้ยงชีพอะฮะ
ปรากฏว่าสิ่งที่เขาได้ตอบกลับมาคือคีย์ออดนี้ฮะเอาเปิดภาพขึ้นมาดูหน่อยครับคีย์ออดเปล่าๆโดยที่ไม่มีเครื่องไม่มีอุปกรณ์ไม่มีอาหารสดไม่มีอะไรทั้งสิ้นในการขายทั้งที่มีการตกลงกันแล้วมีแค่นี้มีโครงนี้เลยแค่นี้เลยแค่นี้เลยกับเงินที่เราเสียไปตอนแรกต้องเปิดวันที่2ตุลาก็ไม่ได้เปิดเลื่อนมาวันที่5ก็ไม่ได้เปิดไทม์ไลน์ต่อแล้วฮะวันที่6ตุลายังไงไทม์ไลน์ต่อพอคุณพยายามติดต่อเขาก็เหมือนหายไปเลยถูกต้องไหมฮะครับมีไทม์ไลน์ตั้งแต่วันที่6ต่อเลยเขาอ้างรถชนเหรอยังไงใช่ครับก็เหมือนแบบตอนโทรไปทักไป อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็ตอบกลับมาว่าเนี่ยตอนนี้พี่รถชนถูกรถชนตูดอยู่นะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะสักพักพี่จะเข้าไปครับเขาไปชาร์จใช่ไม่ซึ่งใช่ครับรอคุยอะไรซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเผื่อเรานัดลูกค้าไว้เนี่ยถ้าเผื่อเรามีประสบอุบัติเหตุมันก็จะมีการถ่ายรูปส่งให้ลูกค้าหรือส่งให้กับคนที่เรานัดใช่ไหมครับว่าตอนนี้อุบัติเหตุแล้วเดี๋ยวจะรีบไปแต่นี่ไม่มีอะไรเลยพูดแค่ลอยๆส่งมาไหมไม่ได้ส่งหลักฐานอะไรมาเลยครับส่งแค่ข้อความมาว่าพี่ถูกรถชนตูดอยู่เดี๋ยวจะเข้าไปแล้วมาไหมไม่มาครับเราพยายามโทรตามโทรตามไม่รับเลยครับไม่โทรติดแต่ไม่รับเข้าสู่วันที่7ตุลาครับพยายามหาตามหาเขาอีกวันเช้าวันที่7ตุลาก็ได้ทักข้อความส่วนตัวไปถามเขาว่าถามถึงว่าวันนี้พี่จะเข้ามาส่งของไหมครับใช่ไหมครับอะไรเงี้ยเขาบอกว่าโทรศัพท์เขาเปลี่ยนเครื่องหน้าจอแตกแบบอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่ได้ติดต่อมาครับแต่โทรติดทั้งคืนเลยครับโทรติดทั้งคืนใช่ครับแล้วไม่รับใช่ครับแล้วพอรับอีกทีนึงบอกหน้าจอแตกส่งข้อความมาส่งข้อความมาก็ยังไม่รับโทรศัพท์อยู่ดีก็ยังไม่รับโทรศัพท์อยู่ดีครับแล้วกำลังไปสอนอนี่คืออะไรก็คือเขาบอกว่าเนี่ยกำลังเหมือนแบบประกันไปคุยเรื่องรถที่ถูกชนตูดอะครับที่สอนอโอเคประมาณนั้นครับพอเข้าสู่วันที่8ตุลาติดต่อไม่ได้ครับหายไปเลยครับ10ตุลาก็แบบรู้สึกว่าไม่ใช่เลยครับแล้วเราก็เลยไปแจ้งความผมไปแจ้งความเลยยังติดต่อไม่ได้ยังติดต่อไม่ได้เหมือนเดิมไปแจ้งความที่สอนอลาดใช่ครับพอไปเสร็จปุ๊บสอนอว่าไงตำรวจว่าไงฮะเขาบอกว่าเหมือนอันนี้ยังไม่โกงอะครับเพราะว่าตอนไปแจ้งก็บอกว่าเหมือนแบบอยากจะแจ้งเป็นการดำเนินคดีนะครับไม่ใช่แบบลงบันทึกประจำวันอะไรเงี้ยแล้วก็ถามเขาอะครับว่าถามพี่ตำรวจว่าเขาก็บอกว่าอันเนี้ยก็ยังไม่เข้าข่ายการโกงอะไรครับเพราะว่าส่งของอยู่ครับมีการส่งของครับอาจารย์สงการฟังตรงนี้คือตำรวจบอกว่ายังมีการส่งของอยู่ยังไม่เข้าข่ายโกงคืออย่างนี้ดูพฤติการเนี่ยมันจะน่าเป็นความผิดเกี่ยวกับเรื่องพรบคอมพิวเตอร์มาตรา14อนุ1ถือว่าเป็นการโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่คอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดแต่บางส่วนหรือข้อมูลเป็นเท็จโทษหนักกว่านะทำไมเข้าเป็นพรบคอมก็หนึ่งอ่ะเป็นการส่งข้อความทางไลน์ทางเฟซบุ๊กมันผิดพรบคอมเลยคือเขากำลังจะบอกว่าสิ่งมันเป็นข้อความเป็นเท็จนะฮะใช่ฮะคือพรบคอมเคยฟ้องคนหนึ่งอ้างเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขและปรากฏว่าหลอกสามารถเอาแฟนชายไปตั้งในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่นนทบุรีได้ปรากฏว่าผู้เสียหายเนี่ยเขายังเปิดเลยลงเชื่อหมดไปครั้งแรกล้านหนึ่งมา 300,000 ให้กับคนที่มาหลอกปรากฏว่าผัดวันประกันผู้พฤติการแบบนี้เลยเอาง่ายๆคือเขาจ่ายตังค์ไปแล้วเขาคาดหวังว่าเขาจะได้แฟนชายแต่สุดท้ายไม่ได้แฟนชายโดนหลอกกรณีคล้ายๆแบบนี้คล้ายแบบนี้เลยแต่เขาอาจจะอ้างได้เนี่ยคีย์ออดมาไงแต่ว่าเตาอะไรยังไม่มานะยังตามหาอยู่ตามหาลูกน้องอยู่ข้อมูลพฤติการเนี่ยก็คือหนึ่งมันเป็นการนำเข้าสู่คอมพิวเตอร์ทางเนี้ยทางแอปพลิเคชัน LINE เข้าเลยฟ้องศาลจังหวัดนนทบุรีมาแล้วศาลประทับรับฟ้องนัดสืบต้นปีนะโอเคเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าตรงนี้เข้าพรบคอมฮะอย่างงี้นะฮะเดี๋ยวให้ความเป็นธรรมกับเจ้าของแฟรนไชส์เดี๋ยวมีข้อมูลด้วยนะครับอ่ะต่อเอาไทม์ไลน์ขึ้นมาฮะสุดท้ายไทม์ไลน์ล่าสุดเมื่อกี้นี่แหละครับเอาขึ้นมาเลยสุดท้ายวันที่10คุณจะไปแจ้งความตำรวจไม่รับแจ้งด้วยเหตุผลที่เขาบอกว่าเฮ้ยยังไม่ได้โกงไม่ตำรวจรับเอาตำรวจรับแจ้งแต่ถามเขาว่าเหมือนแบบก็คือจะไปอายัดบัญชีเขาใช่ไหมครับแล้วก็ได้ถามพี่ตำรวจว่าคือทางธนาคารบอกว่าใบนี้ไม่สามารถเอาไปอายัดบัญชีพี่เขาได้ครับเพราะลงเป็นหลักฐานใช่ไหมที่บอกอ่ะอ๋อลงเป็นหลักฐานไม่ใช่รับแจ้งความใช่ไหมอาจารย์ถูกลงเป็นหลักฐานอ่ะพอวันที่12ตุลายังไงครับเขาอ้างว่าคุณโดนบล็อกเขาโดนบล็อกเฟซใช่ครับยังไงก็คือเหมือนแบบคือวันที่10ใช่ไหมครับหลังจากแจ้งความแล้วก็ได้แบบมีการแบบไปหาเขาที่บ้านนะครับตามบัตรประชาชนที่เขาให้ไว้เองนะครับคุณไปถึงบ้านเขาเลยใช่ครับเจอไหมคิดอะไรไม่ออกนะครับก็เจอแต่แม่กับพี่สาวแล้วเขาไปยังไงทางเขาครับเขาไปเขาก็บอกว่าจะรับผิดชอบค่าเสียหายให้นะแล้วของอ่ะก็จะได้แต่ได้อีกประมาณ 3-4-5 วันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่มีกำหนดที่ชัดเจนเงี้ยแล้วแบบ
ผมก็บอกว่างั้นขอคืนเป็นเงินสดเลยขอคืนเป็นเงินสดเลยแล้วกันครับเพราะว่าค่าเสียหายเขาระบุว่าจะเอาหมาล่ามาให้ครับแล้วผมต้องไปนั่งปิ้งมาปิ้งเองทำเองอย่างเงี้ยครับขายเพื่อเป็นค่าเสียหายของผมเองผมก็ไม่โอเคผมก็เลยบอกว่าขอเป็นเงินสดมาถึงคุณไม่อยากเอาแล้วถูกต้องไหมครับเอาเงินคืนมาเหอะครับแต่เขาบอกไม่อะเดี๋ยวให้เป็นของคุณเอาหมาล่าไปปิ้งขายเองคุณได้เท่าไหร่ก็หักเข้าไปอย่างเงี้ยก็คือในส่วนหนึ่งจะมีที่คุยกับทางครอบครัวที่มีทางเขาหลุดมาเหมือนกันว่าเดี๋ยวจะเช็คของให้ว่าของที่ยังไม่มาส่งมาถึงไหนแล้วปรากฏว่ามีไม่ทราบว่าทำพ่อมั้งที่แบบว่าของกำลังเช็คจากช้อปปี้ก็เลยสรุปว่าเอาอุปกรณ์ทั้งหลายนี่ซื้อจากช้อปปี้แล้วในแมคโครก็มีมันไม่ได้ซื้อเตรียมอะไรให้ลูกค้าหรอกเป็นซื้อจากช้อปปี้ซึ่งไม่รู้ว่าของจะมาส่งกำหนดแน่นอนเมื่อไหร่มันก็ทำให้มีความคาดเคลื่อนในการที่จะมาส่งของเนี่ยฮะอันนี้มันเข้าข่ายก็เหมือนเขาก็ยังพยายามจะหาของให้นะอาจารย์จริงๆแล้วถ้าดูพฤติการเนี่ยนะเชื่อว่าเขาอาจจะรู้กฎหมายก็ได้ก็คือเขามองอาจเป็นเรื่องของการฉ้อโกงคดีฉ้อโกงนะถ้าพ้นอายุความ3เดือนแล้วมันจะไม่เป็นความผิดทางอาญาก็รวมกันผัดไปเรื่อยไงให้พ้น3เดือนก่อนนะแต่ในทางกฎหมายมองว่าต้องดำเนินคดีพ.ร.บ.คอมฮะถึงจะปราบพฤติการเหล่านี้ได้กับพวกที่อาศัยทางโซเชียลนะไปกระทำดังกล่าวเขาอาจจะมองเป็นเรื่องของงานช่อโกงแต่ถ้าเกิดคดีอาญาเนี่ยมันจะร้องทุกดำเนินคดีอาญาได้นับแต่ที่วันรู้การกระทำความผิดและทราบตัวผู้ต้องหาแค่3เดือน3เดือนเท่านั้นนี่เขาหน่วงมากี่เดือนแล้วล่ะเดือนยังไม่พ้นเดือนเลยไม่ได้อย่าไปรอถ้าไม่ออกมาร้องนี่เขาอาจจะหน่วงไปเรื่อยๆก็ได้ถูกเอาเดิมเพราะว่านี่ก็กลัวเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วผู้เสียหายเนี่ยก็จะถอดใจบอกต้องไปทำมาหากินก็คือถอดใจแล้วไม่ตามเรื่องแล้วก็อาศัยเรื่องแบบนี้ครับที่ทำให้คนทำผิดลอยนวลก็เห็นทางผู้ก่อเหตุครับบอกว่าทางเขามีทนายไม่เป็นไรก็ว่ากันไปทนายของเขาก็คือไม่เป็นไรต้องเอ่ยชื่อหรอไม่เป็นไรไม่ใช่ครับคือทนายเขาว่าไงคือเขามีทนายของเขาแล้วก็อย่างที่คุณทนายพูดนะครับว่าเขาอาจจะรู้ข้อกฎหมายอะไรบางอย่างที่ถามว่าติ๊กแซกได้ที่ทำให้เขาไม่ผิดคนผิดไปได้เอางี้คุณได้ตกลงเจรจาอะไรเขาเพื่อหาทางออกไหมเขานำเสนอเรื่องของเงินคืนอะไรให้คุณไหมล่าสุดมีการนำเสนอครับยังไงก็แบบพิมพ์ข้อความทางเฟซมาครับว่าแบบคือเขาพิมพ์ไทม์ไลน์ที่ไม่จริงกับยอดที่ไม่จริงมาคือเขาจะชดใช้แค่11,100บาทครับซึ่งคือแบบผมอ่านแล้วผมก็แบบเอาพี่ยังไม่รวมค่าถังแก๊สที่เสียไปให้พี่หรือเปล่าอย่างเงี้ยครับคือไม่จริงมากงั้นเถอะใช่ครับแล้วเขาก็ไม่ตอบอะไรทีมงานเอาข้อมาหน่อยได้ไหมฮะเอามาดูหน่อยไหมฮะว่าเขานำเสนออะไรมีไหมฮะนี่อันนี้คือค่าเสียหายก่อนนะครับนี่คือค่าเสียหายนะฮะของไม่ได้ครบค่าแฟรนไชส์โดนไป 8,900 ค่าของสด2ชุดเนี่ย 4,000 กว่าบาทเนี่ยฮะค่าเช่าที่อีกคุณดูค่าเช่าที่ไปด้วยฮะครับเพราะว่าจ่ายเป็นรายเดือนครับต้องจ่ายก่อนเข้าไปขายค่าอุปกรณ์ 7,000 กว่าบาทของสดโดนไปอีก 4,000 นะทำยำครับอ๋อที่คุณทำใช่ไหมที่คุณทำขายแล้วก็บอกว่ายำโดนโกงนี่นะในส่วนนี้ผมให้น้องเขาทำเป็นค่าใช้จ่ายแบ่งเป็น4ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือจำนวนเงินที่เสียให้กับทางแฟรนไชส์บวกกับจำนวนเงินที่ใช้ในการตั้งให้มันเกิดร้านนี้ขึ้นมาเสียเงินให้แฟรนไชส์คือเงินที่โอนไปโอเคเสียเงินที่สำหรับการตั้งให้แฟรนไชส์นี้เกิดขึ้นมาก็คือค่าอินบ็อกซ์ค่าเช่าที่อะไรพวกนี้ที่ต้องเสียเพิ่มแต่ไม่ได้เป็นการโอนให้แต่เราต้องเสียให้กับตลาดเพื่อให้ร้านนี้เกิดขึ้นมาคือความเสียหายที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราไม่ได้ของตามที่ตกลงกันไว้ใช่ครับคุณก็เลยต้องไปทำร้านเองทำนู่นนี่ใช่ครับจ่ายค่าเช่าที่นู่นนี่เองครับผมถูกต้องไหมฮะครับผมแล้วก็ส่วนที่สองก็จะเป็นส่วนที่น้องเขาไปลงทุนเพิ่มเพื่อที่จะให้ร้านเนี่ยมันได้ขายของถ้าเผื่อไม่ได้ขายของเนี่ยก็จะถูกทางตลาดเนี่ยยึดแผงไปเพราะว่าคือเช่าแล้วไม่ได้ขายของก็คือเลยมีการขายของก็คือเงินนี้เป็นส่วนที่2ที่น้องเขาลงทุนเพิ่มไปส่วนที่3ผมก็เลยให้น้องเขาเขียนว่าค่าติดตามเนี่ยไปที่บ้านน้องไปสอนอไปนู่นนี่นั่นเพื่อค่าติดตามที่ทวงถามสิ่งที่เขาไม่จ่ายเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็ส่วนที่4ก็จะเป็นส่วนของค่าเสียโอกาสที่น้องเขาควรจะได้จากเงินที่ทางแฟรนไชส์การันตีไว้ว่าขายลงทุน 2,000 ได้กำไรครึ่งๆก็ควรจะได้ 2,000 ตีเป็นเลขกลมๆนะตั้งแต่วันนั้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ประมาณก็คูณไปวันละ 2,000 นะครับ
ซึ่งในส่วนที่คุยในเรื่องของค่าเสียหายเนี่ยก็มีทางคุณต้องเนี่ยเขาได้คุยไปในเรียกเรียนไปในจำนวน 70,000 70,000 นี่ก็คือรวมมาถึงยอดรายการที่4เลยก็คือค่าเสียโอกาสนะครับแล้วทีนี้เขาได้ทาง PPTV ได้ออกข่าวแล้วเขาทาง PPTV เนี่ยพูดได้ไหมครับเขาออกว่าเอาเข้าๆว่ายังไงเขาได้มีการโทรไปหาทางแฟรนไชส์นะครับแต่ก็ครับโอเคโทรไปหานายกเพื่อที่จะสอบถามความเป็นจริงใช่ไหมว่าตกลงเขาจะอธิบายอะไรยังไงใช่ไหมฮะใช่ครับเอาอย่างนี้ผมก็มีชุดข้อมูลเหมือนกันที่เราก็พยายามติดต่อทีมงานติดต่ออย่างต่อเนื่องนะครับว่าสรุปแล้วเขาจะยังไงเห็นบอกว่ามีทนายความด้วยใช่ไหมฮะมีทนายความอาจจะเป็นทนายความมาพูดแทนหรือเปล่าหรือยังไงไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมครับก็คือทางนี้มันมีค่าเสียโอกาสมีค่านู่นค่านี้ที่เขาต้องทำจากการที่สัญญาฉบับนี้ไม่ได้ถูกเคารพตามที่ตกลงกันไว้ก็เลยมานั่งอยู่ในรายการตรงนี้สิ่งที่คุณอยากได้มากที่สุดอยากได้อะไรฮะตอนนี้อยากให้เขารับผิดชอบในค่าส่วนที่เสียหายนะครับที่เกิดขึ้นครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราพักเคารพธงชาติครู่เดียวนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังนะครับว่าฝั่งของเจ้าของแฟรนไชส์จะว่ายังไงสักครู่เดียวครับกลับมากันต่อนะครับรายการถกไม่เถียงนะครับอาจารย์เมื่อสักครู่นี้อาจารย์มีกระซิบผมนิดนึงบอกว่าในส่วนที่จะเรียกค่าเสียหายนะครับที่เราทำมาเมื่อสักครู่นี้คือทำเป็นรวมๆเฉยๆถูกต้องไหมสี่ส่วนด้วยกันอาจารย์คือต้องบอกว่าคือที่เราจะดำเนินคดีอาญาเขาได้เนี่ยในส่วนที่เขารับเงินจากเราไปจริงๆส่วนในเรื่องคดีสองที่สามที่สี่เช่นค่าขาดโอกาสค่าซื้ออุปกรณ์นั้นน่ะเรื่องของทางแพ่งเรียกว่าเป็นทางละเมิดมาคนละส่วนกันต้องแยกเป็น2ส่วนก่อนไอ้คดีอาญาเราก็ดำเนินคดีอาญาไปส่วนทางแพ่งนั้นเรียกค่าเสียหายหลังจากที่เราเนี่ยขาดประโยชน์ค่อยฟ้องทางแพ่งอีกทีนึงอ๋อต้องแยกกันแยกกันครับถ้างั้นเดี๋ยวมันวุ่นวายตำรวจอาจปฏิเสธได้ว่าเนี่ยมันไม่ใช่ที่เขาเอาไปจริงมันเป็นเงินที่เราเรียกเงินในอนาคตที่คาดว่าจะได้จากการขายได้ครับตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลที่แบบว่าได้แล้วเอาตามจริงที่เขาเนี่ยเอาเงินเราไปส่วนเขาจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เราเสียโอกาสอีกเรื่องหนึ่งครับคนละส่วนกันทีมงานฮะทีมงานตกลงติดต่อได้ไหมฮะเจ้าของแฟรนไชส์ไม่ได้ค่ะเอาอย่างนี้เอาคำชี้แจงขึ้นมาก่อนเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาชี้แจงให้กับทีมงานของผมแล้วนะครับมาเอาคำชี้แจงนี่ฮะจากแฟรนไชส์เหตุผลที่ส่งของล่าช้าความล่าช้ามาจากแฟรนไชส์เองก็คืออีกฝั่งก็เลื่อนนัดเช่นเดียวกันเขาบอกงี้ก็คือเมื่อวันที่4ครับก็เป็นส่วนนั้นแค่ส่วนเดียวเลยครับที่เขาเอามาอ้างว่าผมเป็นฝ่ายเลื่อนนัดครับโอเคอันนี้คุณตอบกลับนะในประเด็นนี้ประเด็นที่2วันที่7ไม่ได้หายไปไหนแต่คุยกับคนที่บอกว่าเป็นพี่ชายก็คือเหมือนแบบเขาคุยกับใครก็ไม่รู้คือทางบ้านครับไม่ได้มีพี่ชายแต่เป็นรุ่นพี่ที่คือมันมีหลายคนมากเลยครับหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี้ยที่แบบเหมือนช่วยกันโทรติดต่อให้ได้ครับครับแล้วเขาก็เลยเอาตรงนี้มาอ้างว่าเป็นพี่ชายใช่ครับแล้วตกลงเขาได้คุยกับใครไหมในบ้านคุณอ่ะไม่ได้คุยครับในบ้านแม้แต่วันที่เขาอ้างว่าได้คุยกับพี่ชายของผมก็โทรหาเขาแต่เขาไม่รับสายผมแล้วเขาก็รับสายเนี่ยครับคนที่บอกว่าเป็นพี่ชายครับคนที่เขาได้คุยแล้วก็ทางน้องเขารับรู้มีผมแค่สองคนเท่านั้นใช่แล้วคุณต้องได้คุยไหมผมได้คุยครับได้คุยเขาวันที่7ใช่ไหมวันที่7อ่ะไม่ได้คุยครับตอนหลังแล้วครับผมคือคุยตอนหลังแต่วันที่7ไม่ได้คุยใช่มั้ยเอายืนยันตรงนี้ก่อนวันที่7ได้คุยมั้ยผมไม่ได้คุยวันที่7ก็ไม่ได้คุยเขามีเบอร์ขึ้นด้วยนะครับเบอร์โทรศัพท์ฝั่งที่เขาบอกว่าเป็นพี่ชายครับมีเบอร์ขึ้นด้วยซึ่งไม่ใช่เบอร์ผมไม่ใช่ครับไม่ใช่เบอร์นี่ด้วยไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยครับเบอร์ใครก็ไม่รู้ได้ข้อที่3ครับที่ของสดล่าช้าเพราะมีพนักงานเสียบไม้ไม่พอครับผมตัวนี้ก็อยากจะบอกว่าถ้าเผื่อพนักงานเสียบไม้ไม่พอแล้วทำไมคุณไปเสนอขายเพิ่มล่ะครับล็อตแรกยังมาส่งไม่ครบเลยไปขายเพิ่มอีกนะฮะก็คือคุณบอกว่าคุณดูแลลูกค้าแบบมืออาชีพนี่คือมืออาชีพเหรอครับเขาบอกใช่ไหมว่าเขาดูแลลูกค้าแบบมืออาชีพมีอยู่ในไลน์ที่พิมพ์มาอยู่เดี๋ยวเอาขึ้นมานะหาก่อนนะสุดข้อสุดท้ายเสนอเงินชดเชย 10,000 กับอีก100บาทแต่เขาบอกว่าฝั่งคุณหมอเอ้ยไม่พอครับก็คือที่โอนไปมันก็เกินแล้วครับอย่างที่บอกพี่ครับว่าเนี่ยเสนอมา 1,100 บาทยังไม่รวมค่าถังแก๊สที่โอนไปอีก 2,200 เลยครับก็รับไม่ได้ครับก็เลยไม่เอาดีลนี้ก็ล้มไปครับแต่เขาบอกเขาเป็นมืออาชีพใช่ไหมฮะครับผมแชทกันใช่ไหมฮะมีไหมฮะมืออาชีพขึ้นมาดูหน่อยนี่ผมดูแลลูกค้าจนเป็นมืออาชีพครับอันนี้คือแชทของเขาใช่ครับชัดเจนนะฮะครับอย่างนี้นะฮะคุณใบคุณผู้ชมครับที่นั่งอยู่รายการนี้คือผู้เสียหาย
ที่อยู่ในรายการนะอาจารย์สงการครับแต่มีคนนึงที่เขาบอกเขาเป็นผู้เสียหายเช่นเดียวกันครับขอเรียกว่าคุณกราฟนะฮะคุณกราฟสวัสดีครับคุณกราฟสวัสดีค่ะครับขอบคุณที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับคุณกราฟผมขอเนี่ยเข้าประเด็นเลยฮะค่ะกรณีที่คุณเจอเนี่ยคล้ายๆแบบนี้หรือเปล่าของกราฟจะเป็นกรณีตู้คีย์ออสอะค่ะยังไงฮะคือก็ตอนแรกหนูก็ไม่ต้องเอ่ยชื่อเขานะไม่ต้องเอ่ยชื่อเขานะโอเคแล้วเชิญครับค่ะตอนแรกหนูก็โพสต์ที่จะหาตู้คีย์ออสอะค่ะมือสองอะไรประมาณนี้แล้วทีเนี้ยเขาก็เป็นคนเสนอทักแชทหนูมาหนูก็บอกว่าหนูต้องการตู้คีย์ออสไม่เกิน 20,000 อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูอยากได้ถูกเขาก็บอกแบบว่าโอเคเลย 20,000 ได้มือหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยค่ะฮะหนูก็เชื่อเขาแล้วเขาก็บอกว่าเขาบอกขอเบอร์หน่อยเขาติดต่อหนูมาแล้วเขาก็มาหาหนูเลยนะคะมาเลยเหรอฮะมาหาหนูมาถึงที่ทำงานหนูเลยฮะแล้วยังไงต่อค่ะค่ะมาถึงที่ทำงานเสร็จเขาก็อ้างแฟนชายที่เขาทำอะค่ะแล้วเขาก็ให้เปิดดูในเน็ตว่าโอ้เขามีตัวตนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เชื่อแล้วก็ตกลงกันอยู่ที่ 20,000 นะคะแล้วเขาก็ให้โอนมาจำ 60% ก็คือ 12,000 แล้วคุณโอนเลยป่ะฮะโอนเลยอ่ะโอนวันนั้นเลยมาจำก็คือแบบเราเชื่อเขามากเพราะว่าเขามีแฟนชายอะค่ะคือเขาอ้างว่าเขาเอ้ยเนี่ยเป็นแฟนชายของผมนะอย่างงี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะคุณมีหลักฐานการโอนเงินใช่ไหมครับมีค่ะโอเคอันนี้วันที่เท่าไหร่ครับที่ทำการโอนเงินไปจำได้ไหมน่าเดี๋ยวนะคะหนูจำไม่ได้แต่ประมาณเดือนมิถุนาค่ะโอเคพอโอนไปแล้วเขาสัญญาว่าจะให้ของเมื่อไหร่ครับคือหนูนัดกันวันที่1กรกฎาคมค่ะหนูจะเปิดร้านแล้วทีเนี้ยทางตลาดเขาขอเลื่อนหนูไปวันที่15ค่ะขอเลื่อนเป็นเอ้ยไม่ใช่19แล้วทีเนี้ยพอหนูติดต่อเขาไปเขาบอกว่าขออีก 2-3 วันนะอะไรอย่างเงี้ยคือเพราะว่าแบบว่างานอาจจะโหลดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับครับแต่ติดต่อเขาได้ตลอดเลยใช่ไหมครับก็มีช่วงแบบว่าประมาณวันที่คือหนูให้เขาเริ่มทำคีย์ออสตั้งแต่วันที่7อะค่ะเพราะว่าหนูเตรียมการไว้แล้วว่าอาทิตย์นึงอะเดี๋ยวหนูจะขายแล้วนะเพราะว่าอีก15-16ก็ต้องลงแล้วใช่ไหมคะประมาณนี้ฮะแล้วเขาบอกเดี๋ยวเริ่มวันที่10ก็ได้เพราะยังไงก็ทันอยู่แล้วทันเวลาค่ะแล้วสุดท้ายยังไงฮะคุณได้คีย์ออสหรือยังเขาก็ส่งรูปมาเป็นแค่โครงอะค่ะวันที่12กรกฎาคมซึ่งหนูคิดว่าโอ้โหไม่น่าจะทันแน่ๆเลยแต่เขาก็การันตีว่าทันแน่นอนนะคะแล้วทันไหมฮะไม่ทันค่ะคือไม่ทันแถมเลื่อนอีก 2-3 วันแล้วก็บอกว่าประมาณว่าทิ้งเลขบัญชีไว้เลยเดี๋ยวเขาจะโอนเงินคืนให้เพราะว่าไอ้หลังคาคีออสมันถล่มลงมาประมาณว่าส่งได้ไม่ทันนะคะแล้วตกลงเขาโอนเงินคืนป่ะฮะช่วงครั้งแรกโอนเงินคืนให้เราสบายใจค่ะแต่เราก็รู้สึกไม่สบายใจอยู่ดีเพราะว่ามันขาดอีกก่อนหน้านี้หนูโอนไปอีก1,000ก็เป็น13,000ค่ะเป็นค่าไอ้ฟิวครับแล้วทีนี้เขาโอนเท่าไหร่เขาโอนคืนมาเท่าไหร่5,000ค่ะแล้วตอนนี้เขายังติดอยู่ไหมฮะยังค้างอยู่หรือไม่ติดอยู่8,000ค่ะแล้วทีนี้หนูก็ตามเขาหนูก็ได้มาอีก3,000คือตอนนี้เหลือ5,000อ่ะค่ะไม่น่าจะได้คืนแล้วหนูคิดแบบนั้นแต่เขาก็พูดประมาณว่าเข้าใจผมหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นสุดท้ายเราคุยกันวันนี้วันที่27ตุลาเนี่ยเขายังค้างคนอยู่ 5,000 ใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วคุณตามเขาแล้วไหมหนูตามแทบจะทุกวันเลยค่ะก็แบบว่าไม่มีตอบบ้างอะไรบ้างอะค่ะหายไปเลยไม่เหมือนตอนแรกที่แบบว่าตอบเร็วมากมืออาชีพจริงๆมืออาชีพจริงๆแหละเดี๋ยวก่อนไล่รูปเดี๋ยวคุณไปเสิร์ชป่ะรูปคีย์ออสที่เขาส่งรูปมาให้คุณดูอ่ะว่าไอ้คีย์ออสที่เขาอ๋อหนูอ่ะสั่งสีดำไปแล้วเขาก็ตอนแรกเหมือนเขาจำไม่ได้เขาก็ถามหนูว่าของเราสีดำถูกต้องไหมหนูก็ตอบไปว่าใช่แล้วเขาก็ส่งตู้คีย์ออสสีดำมาแล้วหนูก็มองว่าเฮ้ยทำไมตู้มันคุ้นๆจังหนูก็เลยเข้าไปดูในเฟซเขาเอาสรุปว่าเป็นตู้เดียวกันซึ่งมันส่งมาหลายแบบก่อนหน้าหนูแล้วอ่ะอ๋อคือหมายถึงว่าเอารูปเก่ามาวนมาเวียนอย่างนี้เหรอใช่ค่ะก็โครงก็ไม่น่าจะใช่ของหนูด้วยเอาสุดท้าย 5,000 คุณก็ยังไม่ได้นะโครงก็ไม่ได้เงินก็ไม่ได้ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมครับอย่างนี้ฮะเดี๋ยวผมคุณกราฟอยู่ในสายแป๊บนึงนะฮะอย่าเพิ่งบานนะครับ
เดี๋ยวเราพักกันสั้นๆครู่เดียวคุณผู้ชมครับมีข้อมูลมาแล้วนะฮะทีมงานติดต่อเจ้าของแฟรนไชส์ไปนะฮะเขาจะว่าอย่างไรสักครู่เดียวครับรายการผมไม่เถียงนะครับยังอยู่กับคุณใบไวคุณต้องนะฮะแล้วก็คุณสรันอาจารย์สงการและคุณกราฟยังอยู่ในสายนะคุณกราฟคุณกราฟอยู่ไหมฮะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้ามานะฮะอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับเบื้องต้นฮะทีมงานของผมได้มีการประสานไปทางสน.ราชบูรณะนะครับเพื่อสอบถามกับคดีของคุณใบไวความคืบหน้านะซึ่งเจ้าหน้าที่ร้อยเวรที่รับเรื่องนะแจ้งกับทีมงานบอกว่าไม่สะดวกที่จะโฟนอินเข้ามาในรายการแต่ได้ให้ข้อมูลไว้ว่าทางตำรวจก็ไม่ได้นิ่งนอนใจตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดยืนยันว่าทางตำเจ้าหน้าที่จะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนี่ทางเจ้าหน้าที่อ้างมาอธิบายมาแบบนี้ส่วนอีกคนหนึ่งที่เราอยากจะคุยได้มากที่สุดคือเจ้าของแฟรนไชส์อย่างนี้ครับทีมงานพยายามติดต่อไปแล้วนะฮะทางเจ้าของแฟรนไชส์บอกว่าตัวเขาเองอ่ะอยากจะมาออกรายการมากเพื่อชี้แจงเพิ่มเติมด้วยตัวเองแต่ทางทนายของเจ้าของแฟรนไชส์ไม่อนุญาตและระหว่างที่เราพูดคุยตอนนี้นะคุณผู้ชมครับตั้งแต่ต้นรายการถึงตอนนี้ทีมงานของผมก็พยายามที่จะติดต่อเป็นระยะเพื่อเปิดพื้นที่ให้เจ้าของแฟรนไชส์ชี้แจงนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีใครรับสายทีมงานของผมเลยครับและที่สำคัญคือเรียนอย่างนี้นะครับน้องๆของผมโทรคุยกับเจ้าของแฟรนไชส์ทั้งวันนะฮะวันนี้คุยกันตลอดหลายสายทั้งวันนะอาจารย์รับสายไหมคุยกันตลอดทั้งคุยกันให้ข้อมูลกันแบบคุยกันตลอดทั้งวันเลยฮะแต่พอเข้ารายการติดต่อไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมเปิดพื้นที่ให้แล้วนะครับนะฮะให้ชี้แจงให้อธิบายนะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสยังเหลือเวลาประมาณ2นาทีนะฮะสามารถที่จะติดต่อทีมงานเราตรงนี้ได้นะครับถ้าอยากจะชี้แจงเพิ่มเติมนะครับอ่ะคุณกราฟอยู่ในสายไหมฮะอยู่ค่ะอ่ะคุณกราฟคุณยืนยันนิดนึงฮะว่าบุคคลคนนี้ไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับเป็นคนเดียวกันกับจริงๆที่คุณไวๆเนี่ยไปซื้อแฟรนไชส์เข้ามาคนเดียวกันใช่ไหมฮะค่ะยืนยันว่าคนเดียวกันเลยตั้งแต่เขาหนูเห็นโพสอ่ะเห็นชื่อร้านเขาเนี่ยหนูอ๋อเลยชัดเจนนะฮะเพราะว่าคุณก็มีหลักฐานในการโอนเงินถูกต้องไหมฮะก็จะมีชื่อนามสกุลอยู่มีทุกอย่างเลยค่ะมีสำเนาบัตรประชาชนด้วยค่ะโอเคอย่างนี้ดีเลยครับต่างฝ่ายต่างเป็นพยานซึ่งกันและกันยินดีไหมถ้าสมมติเกิดต้องไปอย่างนั้นเป็นพยานคุณกราฟยินดีไหมยินดีมากเลยค่ะเพราะเงิน 5,000 คุณก็อยากได้นะค่ะเพราะเขาก็ไม่ได้โกงหนูคนเดียวเขาโกงอีกคนนึงด้วยหนูก็ติดต่อเขาอยู่ค่ะฮะมีคนด้วยเหรอฮะมีค่ะมีอีก2คนที่หนูพอจะรู้ค่ะอ้าวอันนี้ต้องรวมตัวกันแล้วมั้งค่ะโอ้อย่างนี้คุณใบไวผมเชื่อว่าคุณดูอยู่นะครับเจ้าของแฟรนไชส์นะฮะผมเชื่อว่าคุณดูอยู่จริงๆให้คุณทนายด้วยนะครับสั้นๆคุณอยากจะบอกอะไรเขาหน่อยไหมขอร้องเขาหรืออะไรสักอย่างไหมพี่มันเลยจุดที่แบบต้องมานั่งขอร้องแล้วครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ขอร้องไปเลยครับก็อยากจะให้รับผิดชอบนะครับในสิ่งที่แบบกระทำครับคือจริงๆแล้วเนี่ยสามารถดำเนินคดีเรื่องผิดตามพรบคอมพิวเตอร์มาตรา14อนุ1ได้ครับฝากยังพุ่มกับสน.ราชบูรณะเลยนะครับพฤติการเนี่ยสามารถดำเนินคดีได้ถือเป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดแต่เป็นข้อมูลเป็นเท็จได้ครับโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 เฉยนะครับเดี๋ยวมันจะบานปลายเดี๋ยวเราติดตามเรื่องนี้ต่อกำลังใจให้นะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับทั้งหมดนี้คือถกไม่เถียงครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ